สวัสดีครับผมน้องดูดีมาแล้วครับวันนี้น้องดูดีมีคำตอบจะมาตอบคำถามอะไรบ้างไปดูกันครับถ้าจะใช้คูปองดิจิตอลทีวีใช้ได้ที่ไหนบ้างอะครับจะใช้คูปองดิจิตอลทีวีได้ที่ไหนบ้างคะมีคำถามเข้ามามากพอสมควรเลยนะครับว่าได้คูปองดิจิตอลทีวีมาแล้วเอกสารก็เตรียมพร้อมแล้วเอ๊แต่จะเอาไปแลกที่ไหนได้บ้างนะจุดนี้บอกเลยว่าไม่ยากครับที่สำคัญบางจุดให้บริการอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณผู้ชมแค่หน้าปากซอยก็เป็นไปได้เอ้าไหนมาดูกันสิครับว่ามีที่ไหนกันบ้างสำหรับใครที่จะนำคูปองไปแลกซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์หรือนำไปเป็นส่วนลดเพื่อซื้อทีวีระบบดิจิตอลมี3ขั้นตอนที่สำคัญครับ 1. เตรียมคูปองดิจิตอลทีวีที่ได้รับจากกสทช. 2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบกับคูปองและสุดท้ายตรงไปที่จุดบริการเพื่อใช้สิทธิ์ซึ่งจุดให้บริการก็ไม่ใช่ที่ไหนครับแต่เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมายได้แก่ Lotus, Big C, Metro, The Mall, Home Pro, Power by, IT City, 7-Eleven, Family Mart, Amon, ศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในแต่ละจังหวัดที่มีสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการกับกสทช.ตรงนี้สังเกตให้ดีนะครับเพราะร้านค้าเหล่านี้ต้องมีสติ๊กเกอร์ยืนยันตัวตนด้วยครับและสามารถเข้าไปเช็ครายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th แล้วกลับมารู้ทันรู้ดีได้ดูดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านกันใหม่กับน้องดูดีมีคำตอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ